สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่าไชน่าทาวน์ค่ะเกมนี้จริงๆย้อนไปในตอนที่นิวยอร์กในปี1960ซึ่งชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็เข้ามาแสวงโชคในเมืองนิวยอร์กกันมากมายเลยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งจะมาบันแบบเสือผืนหมอนใบแล้วก็เงินออมก้อนสุดท้ายเพื่อจะมาเปิดธุรกิจแล้วก็หาความร่ำรวยใครที่มีเงินเยอะที่สุดก็จะชนะเกมนี้จริงๆน่าจะเป็นเกมจริงๆชื่อเกมเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าเป็นแบบ Art of Trading and Negotiation เพราะฉะนั้นเกมเนี่ยจะมีการแบบต่อรองเจรจาแบบชงเชงมากเป็นเกมที่เป็นเกมแรกๆที่หญิงเล่นแล้วก็หญิงว่าเกมมีความเฮฮาแล้วก็สนุกมากเลยเกมนึงตัวนี้ตัวเกมเล่นได้ 3-5 คนค่ะใช้เวลาประมาณ60นาทีแล้วก็แนะนำตั้งแต่อายุ14ขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับอุปกรณ์เกมนี้ค่ะก็จะมีตัวบอร์ดตัวนี้ซึ่งจะมีตามตัวเลขพวกนี้ก็คือตามโฉนดของที่ดินก็จะมีตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์85ซึ่งจะตามบัตรการ์ดอันนี้เลยก็จะมีแค่อย่างละ1ใบจะมีอันนี้จะมีเงินตัวนี้จะเป็นตัวมาร์กเกอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวางตามตำแหน่งว่าของใครเนี่ยได้โฉนดได้ที่ดินตรงตำแหน่งไหนตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์ซึ่งจะเราเล่นกันทั้งหมดเนี่ย6รอบในปีในเกมนี้ก็คือเหมือนเล่นกันทั้งหมด6ปีจบแต่ละปีก็จะเก็บเงินรอบนึงจบปีที่2ก็ได้เงินอีกรอบนึงจบ6ปีอ่ะก็คือใครได้เงินเยอะที่สุดตรงนี้จะเป็นทายเกี่ยวกับบิสเนสซึ่งบิสเนสตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีบอกอย่างเช่นตัวนี้เราถ้าเราเปิดติ่มซำตัวเลข5ตัวนี้คือจะบอกว่าต้องเปิดสูงสุดกี่ห้องซึ่งหลักการเปิดในเกมนี้หลักการสร้างทำบิสเนสในเกมนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องวางให้ติดกันคำว่าติดกันก็คือต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยแนวตั้งแนวนอนคือถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้จะถือว่าเปิดเป็น2ห้องยังไม่ใช่เปิดเป็น2บวก1ห้องไม่ใช่3ห้องนะการที่ธุรกิจเราจะเฟื่องฟูที่สุดได้เงินเยอะที่สุดก็คือต้องเปิด5ห้องตามตัวเลขตรงนี้นั่นเองอย่างเช่น Forest เนี่ยก็คือต้องเปิด4ห้องโอเคเริ่มเกมค่ะอาจจะมีตัวนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคู่มือผู้เล่นสมมติว่าเราเล่น3คนแล้วกันสมมติเล่น3คนสมมติแดงมีเหลืองแล้วก็มีมีเขียวเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด4เฟสจริงๆในคู่มือจริงจะแบ่งเป็น6เฟสนะคะแต่ว่าอันนี้ขอหญิงของกลุ่มเป็น4เฟสละกันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าในเฟสแรกเราจะแจกโฉนดที่ดินก่อนซึ่งตรงเนี้ยจะมีในคู่มือก็จะมีบอกว่าถ้าเล่น3คนนะจะแจกโฉนดเนี่ยจะแจกคนละ7ใบอย่างเช่น4 5 6 7แจก7แต่ว่าเลือกได้แค่5 5 6 7เนี่ยแจก7เลือกแค่5สมมติสมมติเราเลือก5ใบล่านี่เลยละกันจริงๆเรามันก็จะมีเทคนิคในการเลือกนิดหน่อยว่าเราก็จะพยายามแบบอยากได้เพราะว่าเกมเนี้ยเราพยายามจะเปิดธุรกิจเมื่อกี้อธิบายการวางธุรกิจไปนิดนึงเราพยายามจะบอกสมมติว่าเราเดี๋ยวเราตอนเฟสที่2เราจะจั่วพวกบิสเนสอ่ะนะเราก็จะจั่วขึ้นมาเพื่อให้ได้แบบเปิดบิสเนสที่ติดกันเพราะแน่นอนค่ะที่ดินเราก็จะอยากได้ตำแหน่งที่ติดกันอ่ะสมมติว่าหญิงเอาเบอร์อันนี้เลยละกันอ่ะสมมติหญิงเอา5นี้วางปุ๊บเนี่ยหญิงได้5เบอร์นี้อย่างเช่นหญิงได้เบอร์71เราก็จะเอาตัวมาร์กเกอร์ไปวาง71 38 47 47 68 77แล้วก็68โอ้โหแย่มากเลยกระจุยกระจายมากอย่างเงี้ยก็โฉนดที่เมื่อกี้โฉนดที่ไม่เอานะคะก็จะกลับไปกับที่กองการ์ดเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหลักๆเหมือนกันศพของสีเหลืองกับสีแดงก็เหมือนกันสมมตินะสมมติสีเหลืองก็จะจาก7ใบเนี่ยก็จะเลือก5สมมติพอดิสการ์ด2ใบทิ้งอ่ะอันที่เล่นแล้วก็ทิ้งอันที่หญิงวางโฉนดแล้วก็ทิ้งไว้สมมติสีเหลืองมีอะไรบ้างสมมติสีเหลืองมี24มี50มีเบอร์6มีเบอร์79แล้วก็มีเบอร์84แล้วก็สีแดงเหมือนกันอ่ะสมมติว่าดิสการ์ด2ใบตั้งไปแล้วก็นี่เขาก็จะได้เป็นเบอร์มา25 34 73 31แล้วก็2727ที่สุดท้ายอันนี้ถ้าจบแล้วเฟส1เฟสที่2ค่ะเราจะโฉนดเราจะจั่วตัวบิสเนสเนี่ยซึ่งตรงนี้จะใส่ถุงก่อนเราจะส่งจั่วตามเมื่อกี้7เลือก5ใช่ไหมปีแรกเนี่ยจะจั่วบิสเนส7อันตามตัวเลขสีแดงก็คนละ7อันจึ๊บๆๆๆสุ่มออกมา7อัน1 2 3 4 5 6 7อันนี้ก็เปิดในเกมเนี้ยเงินเนี่ยเป็นความลับนะคะอ้อลืมไปเกมนี้เริ่มต้นมีเงินเริ่มต้นด้วยคนละ 50,000 แต่ว่าตัว business กับโฉนดเนี่ยอันนี้ต้องเปิดให้เพื่อนเห็นว่าเราอ่ะจั่วได้อะไรบ้าง5 6 7โอเคสีเหลืองอีก7อันนี้
มิสการ์ดทิ้ง4 5 6 7โอเคอันนี้ของสีเหลืองเฟสที่2กับเฟส1กับเฟส2เนี่ยจะเร็วมากเลยเพราะเฟส1ก็คือแค่จั่วโฉนดแล้วก็เลือกเฟสที่2ก็คือแค่จั่วบิสเนสเท่านั้นเองความมันของเกมนี้ค่ะอยู่ที่เฟสที่3เฟสที่3เนี่ยจะเป็นเฟสของการเทรดในการแลกสินแลกบิสเนสแลกร้านค้ากันซึ่งเกมนี้มันให้อิสระเรามากมันเป็นแบบฟรีเทรดเลยคือเราสามารถเทรดอะไรกับใครก็ได้อย่างเช่นว่าเราอาจจะแบบอุ๊ยอย่างเงี้ยสมมตินะเป็นสีแดงเงี้ยเนื่องจากเราพยายามจะเปิดธุรกิจเพื่อให้ได้เปิดห้องติดกันแล้วก็เราก็จะได้เงินเพราะว่าในเกมนี้เดี๋ยวเราในเฟสที่4เฟสสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะวางบิสเนสแล้วก็เก็บเงินเดี๋ยวขอข้ามวิธีไปบอกวิธีการเก็บเงินก่อนแล้วกันเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะแบบเราจะแลกอะไรเราจะเทรดตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าสมมตินะเวลาที่เราเปิดรีสอร์ทอย่างเงี้ยค่ะไอตัวที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ถ้าอย่างเช่นตัวที่เป็นอย่างเช่นฟอเรสต์อย่างเงี้ยถ้าฟอเรสต์อย่างเงี้ยค่ะเรามีห้องเดียวเราจะได้เงินแค่หนึ่งแต่ถ้าเรามี2ห้องเราจะได้2หมื่น3ห้องมันจะกระโดดเป็น4แต่ถ้า4ห้องปุ๊บเนี่ยมันจะถือว่าคอมพลีทตามตัวเลขตามตัวเลขที่บอกมันจะได้เป็นกระโดดเป็นเลขล่างจะได้เป็น80,000เพราะนั้นเนี่ยเราในเกมเพราะนั้นจุดประสงค์ของเกมคือเราพยายามจะมีบิสเนสที่มันเหมือนกันแล้วก็ต้องมีโฉนดที่มันอยู่ติดกันด้วยเพื่อที่จะได้มีตำแหน่งที่จะวางเพราะนั้นพอเฟสพอกลับมาที่เฟส3เนี่ยเราก็แลกเลยสามารถเทรดกันยังไงก็ได้เราจะเอาบิสเนสไปแลกบิสเนสกับเพื่อนหรือเราจะเอาบิสเนสสมมุติแบบเฮ้ยเราไม่อยากได้บิสเนสไม่อยากแลกบิสเนสเขาแต่ว่าขอซื้อก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามีเงินเริ่มต้นเนี่ยคนละ 50,000 เราสามารถไปซื้อบิสเนสเขาก็ได้หรือว่าเราจะเอาบิสเนสไปแลกแถมกับสลับตำแหน่งโฉนดก็ได้แต่ตรงนี้ค่ะเวลาสลับตำแหน่งโฉนดเนี่ยต้องอย่าลืมว่าต้องสมัครสลับมาร์เกอร์ด้วยนะอย่างเช่นไหนยกตัวอย่างว่าสมมุติสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยสมมุติสีแดงอาจจะอยากได้ตำแหน่งตรงนี้ของสีเหลืองมากบอกว่าเอ้ยเนี่ยขอแบบขอซื้อได้ไหมหรือว่าแบบขอแลกได้ไหมสีเหลืองจะบอกว่าโอเคตรงนี้เขาให้เอามาแลกกันก็ได้ขอแลกมาหนิสีเหลืองบอกขอแลกตรงนี้แทนอะไรเงี้ยแต่ว่าโหแลกแล้วว่าสีแดงแบบอย่างเงี้ยได้เปรียบมากอย่างเงี้ยสีเหลืองจะบอกว่าแลกแล้วเนี่ยขอตังค์เพิ่ม 20,000 แล้วขอแบบไหนดูซิเขาอยากได้อะไรอาจจะขอตังค์เพิ่ม 20,000 แล้วแบบขอ topical fit ด้วยเงี้ยก็คือแล้วแต่เลยว่าแบบเขาจะให้หรือเปล่าสมมุติว่าให้อย่างเงี้ยเฟสของการเทรดดิ้งเนี่ยคือเทรดกันฟรีสไตล์ไม่มีจนกว่าทุกคนจะแบบพอใจแล้วก็ทุกคนโอเคถ้าทุกคนแบบไม่แลกแล้วก็คือหยุดพอหยุดปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะพอเฟสสุดท้ายก็คือจะวางบิสเนสแล้วก็เก็บเงินทีนี้ในการวางบิสเนสแล้วก็เก็บเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวางเพื่อจะเก็บเงินเลยในปีนั้นหรือจะยังไม่วางก็ได้จริงๆในเกมนี้มันจะมีตัวคาที่เป็น first player ด้วยนะแต่ว่าจริงๆอย่างของเวอร์ชันที่ปกติที่อยู่เล่นเนี่ยถึงจะเล่นแบบที่ไม่มี first player คือทุกคนวางพร้อมกันแล้วก็เก็บเงินพร้อมกันอย่างเช่นสมมติว่าเป็นสีเขียวสมมติสีเขียวจะบอกว่าโอ้ยตำแหน่งตอนนี้แบบแรกตอนเมื่อกี้อาจจะแบบยอมไปขอแลกสีเหลืองแล้วแบบเขายังไม่ให้แต่ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแบบสีเหลืองเขียวว่าเอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็ได้บอกว่าขอวางแค่นี้ก่อนส่วนในตำแหน่งอื่นเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นไงขอยังไม่วางก็อาจจะวางแค่นี้ส่วนตรงนี้นี่สีแดงก็นี่วางตรงนี้ละกันตรงนี้นี่ตรงนี้ห้องดีแต่ว่ายังไม่มีของใช่ไหมก็เก็บไปก่อนเรสเตอร์ลองเนี่ยยังไม่อยากวางเดี๋ยวเอาไปขายสีเขียวสีเหลืองเหรอสีเหลืองเปิดอะไรดีนี่ตรงนี้ละกันจิวเวลรี่นี่มีโอกาสที่จะได้เป็นกันอย่างนี้ก็คือเฟสที่4วางบิสเนสปุ๊บแล้วก็เก็บเงินทีนี้เก็บเงินเมื่อกี้ก็คือตามชาร์ทที่บอกค่ะอย่างนี้สีแดง2ห้องก็ได้ 20,000 สีแดง2ห้องได้ 20,000 ก็มีแค่นี้อ่ะสมมุติสีแดงวางอันนี้ปิดอันเลยละกันหรือวางติดซับไปด้วยกันสีแดง2ห้อง 20,000 บวกอันนี้อีกห้องนึงก็ 10,000 เพราะฉะนั้นรอบนี้สีแดงก็ได้ 30,000สีเหลืองค่ะสีเหลืองก็ได้จากสองนี้10,000กับ10,000ก็ได้อีก20,000สีเขียวอันนี้10,000กับ10,000ก็ได้20,000เหมือนกันอ่ะทอนหนึ่งอย่างเงี้ยจบละปีแรกในเกมเนี้ยจะเร็วมากเพราะว่าแบบบิสเนสยังน้อยที่ในการต่อรองในการเทรดเนี้ยยังน้อยอยู่ข้ามขึ้นไปปีที่สองขึ้นไปปีที่สองก็จะวนใหม่ค่ะก็พอขึ้นปีที่สองเนี้ยอันนี้มันก็จะแจกน้อยลงมันจะแจกแค่6ใบสีเพราะนั้นเนี้ยก็จะแจกบิสเนสแค่6ใบจาก6ใบแล้วก็เลือกสีซึ่งเกมเนี่ยก็จะเล่นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเราจะเล่นกันจนครบ6รอบใครได้เงินเยอะที่สุดชนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยแต่เวลาที่วางบิสเนสเพิ่มอ่ะค่ะสมมติว่าในปีที่2เนี่ยสมมติว่าสีแดงเนี่ยเค้าได้ฟอเรสต์มาเพิ่มสมมติได้ฟอเรสต์มาเพิ่มเวลาได้เงินจะได้แบบนี้นะสมมติสีแดงเนี่ย
สมมติเขาได้ forest เพิ่มแล้วเขาได้ที่ดินตรงนี้ด้วยนะคะจากเมื่อกี้สองห้องเมื่อกี้ได้ 20,000 แต่ว่าถ้า3ห้องอ่ะจะได้ 40,000 นั้นเพิ่มตรงนี้มาจะทำให้ตอนจบปีจะได้เงินเป็น 40,000 นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เกมนี้กันค่ะว่าตอนเฟสของการเทรดเนี่ยเกมนี้จะมันแค่ไหนเริ่มต้นอันนี้ปีแรกเริ่มต้นเราแจกเงินกันคนละ 50,000 ยังไม่ได้เลยคือคนต่างพูดตรงกันโฉนดนี่คือเราแจกกันก็คือแจกเจ็ดเลือก3แต่เจ็ดเลือก5แจกเจ็ดเลือกเออเจ็ดเลือก5นี่ครับไม่เห็นละสิเจ็ดเลือกเขาโหบอกเลยว่าดีมากอันนี้ใครแจกเจ็ดเจ็ดเป็นน่ารักมากเลือก5เหรอเลือก5นี่พูดนี้เลยคืน2ไงพี่โกงขนาดนี้ชนะเลยดีกว่า นี่ขนาดไม่ได้แจกเองเนี่ยอ่ะอุ้ยหมูไปคุ้มแควอะไรจังหวะนี้อ่ะอันที่ไม่เอาก็ดิสการ์ดทิ้งไว้มาร์กซักเคเบิร์กหิ่งได้45 65 5 Facebook 657778นี่ทิ้งโยนทิ้งโอเคเผื่อว่าเวลาแลกโฉนดอ่ะเผื่อว่าแบบไปเผลอดีดไปเผลอดีดทิ้งจะได้มี reference ว่าแบบเราแบบมีโฉนดตัวอะไรอยู่ JR JR 4 5 6 7ใครแจกไม่เกี่ยวไม่ได้ทำอะไรเลยได้578ติดกัน378 4567ของเขาเกินโกงบอกแล้วทำไพ่อ่ะโอเคอันนี้ก็คือจบเฟสที่1กับเฟสที่2นะคะเฟสที่1ก็คือจั่วโฉนดเฟสที่2ก็คือจั่วตัวธุรกิจเฟสที่3อ่ะทีนี้เราก็จะเทรดไม่คุยเฮ้ยเดี๋ยวดิอยากได้อันนี้อยากได้อย่างเงี้ย72อัน72เอานี้ไปป่ะนี่ป่ะ45แลกกันนัดกันจริงเหรอเออเนี่ยเผื่อพี่จะแบบมี1 2 3 4อะไรเงี้ย5 6เดี๋ยวพี่เผื่อไปขายนี่ไงสีขาวได้ไหมสลองเป็นทีเกอร์ได้ไหมได้อะไรนะเออโอเคเขาจะได้มีได้สลอง3อันโอเคนี่ก็สลับด้วยป่ะอันนี้นะโฉนดแลกกันได้กันโอเคเอาไหมอะไรอ่ะได้สลองไม่ต้องหรอกไม่มีที่ตอนนี้มีตรงนี้แค่3ที่เองไม่เอาเดี๋ยวมูอยู่กับมูเยอะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวซวยนะไม่รู้นะเอาไหมอันที่ไม่เอาไม่ใครเอาเลยโอ้แล้วไม่มีใครมีซีฟู้ดเลยนี่เหรอมีอะไรให้อ่ะพี่มีอะไรให้แม่งไม่มีอะไรน่าเอาเลยยังไม่เอาแล้วมาไว้ก่อนเลยปีแรกจะยังน้อยโอเคจบเฟสที่3วางค่ะวางนี่เราก็จะวางเล่นอย่างว่าคงใช่ปีแรกไงส่วนใหญ่ปีแรกจะเร็วโยนทิ้งอุ้ยเมื่อกี้มันน่าจะแรงเนี่ยจริงๆน่าจะเปิดอะไรยังบางอย่างเดี๋ยวดีใจเย็นดิใจเย็นไม่ลงแล้วงอนเหรอเออพอแล้วก็ได้เก็บเงินมีที่เดียวได้เดียวอีก2ห้องก็ 20,000 แต่ว่าเนื่องจากยังไม่ติดกันก็เป็น2รวม1ห้องก็ได้ 30,000 นี่น่าจะมี 20,000 จบทั้งหมดเป็น1ซับก่อนรอบที่2แจกฉนด6ใบเลือก10นี่แล้วเดี๋ยวพี่เด็กก็จะแจกดีๆผมอีกผมว่าสบายใจเลยขอนี่ได้ป่ะขอแบบ76หรือ73อะไรเงี้ยแบบอยู่กับหมูใช่ไหมสุดยอดเลยได้ปุ๊บยังไม่ครบหรอมีเปิดให้ด้วยโชว์ด้วยโง่มากเลือก4อุ้ยเกินป่ะไม่เกินไม่เกินมาไม่เกินไม่เอาไม่เกินอันนี้ต้องเอาบอกแล้วพี่เล็กน่ะแจกไม่ไกลหมูเลยไม่เลยคืนครับครับผมลงผิดก็พี่ของเขา70ไม่ใช่77เขาได้77กับ7877 78อยู่นี่45 65 65 65อยู่นี่60
ตีเลยอย่างนี้ต้องตีเลยนะครับจังหวะนี้อันนี้ไงเขาถึงต้องบอกว่าต้องเก็บการไว้ไงเวลาเผื่อวางผิดตีเลยครับจังหวะนี้อ่ะสองใบที่ยังไม่เอาอันนี้คืนเดี๋ยวไปสับใหม่เฮ้ยมองผิดไม่เป็นไรช่างมันพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพี่เล็กยังเล็กไม่เสร็จเดี๋ยวเราไม่ควรเกมนี้เราถึงแม้เราจะเลือกแล้วเราไม่ควรจะวางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาแบบเปลี่ยนใจขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคหญิงมี4141อยู่นี่41 46ขอมึงอาดเอื้อม71 83ติ่งมาเชียธุรกิจรอบนี้จั่วตามเลขสีแดงก็จั่ว4อัน4อันนะครับขอซีฟู้ดอีกอันนึงได้ไหมมีแต่6เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมได้แฟคทอรี่3อันอ่ะเฮ้ยแฟคทอรี่4อันเลยโอ้โหโกงว่ะโกงทั้ง4อัน3 4อย่างนี้ไม่ดีนะเปิดไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่มีที่ใช่ไหมล่ะพี่นั่นวางแอนทีคไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยนี่จั่วขั้นเทพไม่มีอะไรเหมือนกันเลย3 4โอเคเทคมีเอาไทยแลนด์มั้ยเทคมีเอาไทยแลนด์เอาเฮ้ยอยู่ดีใจเย็นดีใจเย็นเว้นหน่อยมันยังมองไม่ทันเลยเอ้ยไม่มีใครจั่วได้แถวนี้เลยเหรอต่อยากต่อยากมากเลยเทคเอาให้เอาฟรีจิ้มฟันหน่วยเอาแอนทีคมาแอนทีคเหรอขออีกหมื่นได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่เลยไม่แลกด้วยเอ้ยพี่เล็กเอาไปแล้วอ่ะพี่เล็กเราแลกกันปะแลกกันแล้วพี่ได้ประโยชน์แล้วเราแลกกันบ้างละหันเนี่ยดูดินี่ไงพี่ก็เอาตรงนี้เป็นส่วนพี่อะไรหมื่นนึงอะไรเขาเนี่ยเขาเอาตรงนี้อะไรที่เราวินมาขอหมื่นนึงนี่ใช่พี่ก็จะได้มีสองวินซิทูเอชั่นขอเงินกันเลยวะงงเลยเกือบละวินซิทูเอชั่นนะครับเอางี้งั้นหมูให้อันนี้กับแอนทีคแลกกับเทคเอาท์บวกแฟคทอรี่ทั้งชุดบวกตังค์อีก 50,000 บ้าหรือเปล่าเฮ้ยเห็นยากนะแลกแฟคทอรี่ทั้งชุด5อันเอา5อันเหรอนึกว่า4อันอย่าได้เต็ม3อ่ะเต็ม3ให้หมดตัวเลยก็ได้อ่ะ5อัน 50,000 ลงมั่วกูได้ 50,000 ติ่มซำเทคเอาท์วิวจะแลกอะไรนึกว่าจะรวมมืออ่าติ่มซำแลกอะไรอันเดียวที่มีอะไรอยากได้หมูไม่งามหมูอยากได้โฟกัสโฟโต้ก็ไม่อยากได้อันที่อันเดียวที่มึงเล่นดูหนักเลยนะทำไปข้อฟิตป่ะเฮ้ยทำไมเราจวดไม่เหมือนใครเลยอ่ะไม่หรอกเพราะพี่จวดได้บ้าพอใช่ใช่ถูกต้องอ่ะให้ตังค์หมดเลยเนี่ยหมูพี่ขอฟอริสสองอันแลกกับแฟคทอรี่สองอันป่ะเดี๋ยวไปแลกกับพี่เล็กโอ้ยทางนั้นน่ะฟันยากมากเลยเดี๋ยวเอาฟันเอาทางซักอันนั้นมาก่อนนะไม่ได้ค่อยฟันแฟคทอรี่เอามาแฟคทอรี่เหรอคือเขาอยากไม่อยากได้อ่ะไม่อยากได้อ่ะคุยไม่ลงตัวเดี๋ยวดีใจเย็นๆวินซิทูเอชั่นก็ได้วินซิทูเอชั่นเอาเฮ้ยขอหมื่นหนึ่งไม่ได้หรอมัน5กับ6กันนะเฮ้ยอยากได้ฟอรีดอ่ะ2อันน่ะเทคเอามีอันเทคเอามี3อันก็เกือบคอมพีททั้งคู่แต่คอมพีทพี่แรงกว่าเยอะแยะเลยคอมพีทพี่แรงเลยพี่ยังไม่คอมพีทเลยมี3 3 4แล้วแล้วนี่แอปปี้ไป5ที่ดินไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ไปแป๊บเดียวย้อนอ่ะย้อนอ่ะขอบคุณครับได้ฟรี11,000อ่ะชิวนะโดนมันหลอกพี่เล็กอ่ะติ่มซำเอาไหมอะไรอย่าได้ติ่มซำแต่ไม่มีอะไรติ่มซำอย่าได้ติ่มซำขออันเนี้ยให้เฮ้ยขอไม่ได้มันต้องแลกกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงติ่มซำอยากจะมาเปิดตรงนี้ก่อนให้10,000ให้ไม่เอาจะมาเปิดตรงนี้ก่อนจบจะเดี๋ยวดิจะไปให้20,000ให้20,000ไม่ขอติ่มขอแลกติ่มซำก็ติ่มซำกับอันนี้ไงบวก20,000ด้วยไม่ได้ไม่เอาจบอะไรนะเอาแลกก็บวกอันเนี้ยบวก 20,000 แลกอันนี้แป๊บนึงแลกดีกว่าแลกที่ดินกันแลกที่ดินไม่เอาไม่แลกไม่ได้ก็ไม่รู้ขอแลกที่ดินตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเชื่อมกันดึงที่งั้นขอแลกตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยขาดตาปลาอยู่ไม่ใช่ขอแลกขออ่ะ 20,000โอ้ยเอางี้เอาใหม่ขอติ่มแลกติ่มซ้ำเอาผ่านเอ้ยเดี๋ยวแม่เฮ้ยเอาเหอะจริง 20,000 ไงเอาผ่านไม่เอา 30,000 ได้ไหมอ่ะ 30,000 อ่ะผ่านเอามา 30,000 เอาคืนโทเค็นมา
ฮึบ 30,000 นับแบงค์ดีๆนับเกมนี้แบ๊บนับแบงค์ดีๆครับแบงค์มันเหมือนกันมากแสนด้วยนะแบ๊กมันเหมือนกันมากนะครับเกมนี้ระวังดีๆนะครับวางวางร้านวินวินซิทูเอชั่นอันนี้วางด้วยอ่ะต่อไหนอ่ะรอบ3รอบ4รอบซับก่อนรอบซับเก็บตังค์โหติ่มซ้ํา2ห้องนี้นี่ได้มาด้วยความยากเย็นตึดึเก็บเงินเก็บเงินได้40,000 50,000 3ที่ติดกันได้40,000 40,000 50,000 60,000 60,000 เอาแสนคน40,000ได้ไม่มีได้ๆพอๆมันติดกันเลยอ่ะ2 4 6ได้ 60,000 อุ๊ยนี่ถ้าได้อีกห้องนึงนะตรงเนี้ยติดกันนะจาก 40,000 นี่แบบจะกระโดด 60,000 ได้ 80,000 ใช่ทําไมยังไม่ได้ไง1 3 40,000 1 2 3 4ปีที่3ปีที่3แจก6เลิก3เออ6เลิก4 4แจกไปแล้วสุดยอดมากผู้ชมกำลังงงนะครับอื้อหืออะไรกันนะครับลุ้นมากเบอร์คืออยากจะได้ตรงนี้76ไม่ก็73อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นสลัดนะครับแบบไม่มีไม่เกี่ยวเลข4ใช่มั้ยอันนี้คือไม่เอาไม่เอาไม่คือเสร็จยังวางตึงนี่ตึงมาตึงแต่ละอันนี้มากลางใจตึงแต่ละคนนะเหยียบกันสุดฝีเท้านะช่วงนี้ระหว่างรอคนอื่นวางบ้านนะครับผมก็ตรวจเสียตามเลขเด็ดหนึ่งสอง3 4โอ้ยติ่มซ้ำอีกแล้วว่ะขอเลสเตอรอลให้หน่อยนะจับเอาเลสเตอรอลให้ไม่นี่น่าจะโจมายังไม่ได้2 3 4นี่ไงเลสเตอรอลไม่เจอเลสเตอรอลเลยแล้วเจออะไรเนี่ยเรือลอนบี้โหนั่นแหละที่เราต้องการรักเลยอันนี้4โอเคได้คืนสักทีโอ้โหตรงนี้มากโอเคพี่เล็กอ่ะแอนติกอันสุดท้ายพี่เล็กแลกฟรีพี่เล็กตรงนี้ไหมแลกฟรีกับเทคเอาท์เฮ้ยเดี๋ยวดิบั๊มให้ดิเฮ้ยแลกฟรีเทคเอาท์พี่เล็กเนี่ยรู้สึกเหมือนคนสำคัญพี่เล็กเขาอยากได้ตรงนี้เนี่ยแลกกันก่อนว่าอะไรอ่ะแลกอะไรกันอ่ะนี่แอนติกก่อนแลกแล้วหญิงได้ประโยชน์เยอะเฮ้ยเทคเอาท์ไงเทคเอาท์ดีด้วยเทคเอาท์ก่อนคุยด้วยกันเขาได้ประโยชน์เยอะอะไรตอนนี้เขาเพิ่งได้3ห้องเขายังไม่ติดกันมันยังไม่เชื่อมยังไงเขาก็ต้องไปจ่ายตรงนี้แพงๆพี่จะไปแลกเจอคุยด้วยกันงั้นแล้วพี่ไม่เอาตอนนี้2ห้องนะนี่กับเทคเอาท์นี่อะไรไม่ได้นี่ไม่ได้เทคเอาท์อันทีตรงนี้ไม่ได้พี่แดงต้องเก็บไว้แล้ววินวินซิทูเอชั่นพี่แดงต้องเก็บอันนี้ไว้แล้วนี่ไงไม่วินวินซิทูเอชั่นตรงนี้พี่ไม่เอาใช่ไหมใจกลางพี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ดูตรงนี้จะเอาไหมที่ดินเบอร์เนี้ยที่ดินเบอร์44เอาไหมนี่ใช่พี่ได้แค่49.52ก็ได้44เห็นป่ะเราอ่ะมีดูสีขาวมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วจุดนี้ก่อน44หรือ48สำคัญกันที่แลกกันจะแลกกันทื่อๆเลยแลกกันเพราะพี่ก็สามเขาก็สามไอ้นี่เขายังต้องไปถ่ายหลังหน้าอยู่มาโยนลงบนพื้นนี่ไงอันเนี้ยไม่เอาวะนี่ไงพี่เล็กปั๊บหนึ่งตรงนี้เลยพี่พี่เล็กตรงเนี้ยตรงนี้เลยอย่างนี้ป่ะสวยถ้าเราสลับกันเราก็2-2ไม่แล้วพี่จะไม่ได้48อีกเลยนะสีเขียวนี่สีเขียวเขาสีเขียวนะคือเนี่ยเราสลับกัน48กับ38เลขก็8เหมือนกันแล้วเรา37กับ38เราแลกกันจะแลกนี่แลก38เออพี่ไม่เสียอะไรเลยหมูไปสู้กันต่อไปแลกเลยนะเลขเทคเอาท์กับแอนทีคจังคุ้มอ่ะเออนี่ไงมาแล้วมาย้อน
พี่หญิงแป๊บนึงหูพี่หญิงไม่นี่ไงนี่ไงพี่ไม่ใช้อยู่แล้วนี่ไงก็พี่ใช้พี่หยิบมาพี่ตั้งใจจะขายโดยเฉพาะแต่ตอนนี้หูมีเทคเอาท์3หูมีเทคเอาท์ให้อีก 10,000 ให้หมื่นเดียวเดี๋ยวหูหมื่นเดียวได้ไงสุดแล้วหูมีเทคเอาท์ครบ5ห้องเทคเอาท์พิเศษหมูก็มี5ห้องหมูได้เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวหมูได้แสนหนึ่งหมูได้แสนหนึ่งพี่ติ่มซ้ำห้องเนี้ยพี่ได้เพิ่ม 20,000 เองสองหมื่นเดี๋ยวคุยนี้คุยง่ายหน่อยพี่เท่าไหร่พี่ให้ที่ตรงนี้แต่พี่ขอการดูคนตีกันพี่ขอ2ที่โอ้เอาคืน100,000นะเอาคืนถ้าพี่100,000นะไม่เป็นไรเอาแค่ 80,000 ก่อนก็ได้ครับกูเที่ยวงอกเอาแค่ 80,000 ก่อนก็ได้ไม่รีบหมูมีอีกตั้ง5โอกาส6โอกาสชิวๆพี่เล็กแต่อันเนี้ยพี่เล็กจะเอาพี่อิ่มไม่ได้เลยนะได้แต่เอาอะไรพี่ไม่มีอะไรให้สลับกันบวก 30,000 ได้แค่นี้สุดไม่มีอะไรให้สุดแล้วไม่เดี๋ยวดีใจเย็นมีเนี่ยให้แรกอ่ะเอางี้แถมติ่มซำอันนึงอ่ะจบพี่อยากได้ที่ตรงนี้ด้วยอันนี้ไว้ทำฟอร์ทีละใจเย็นแถมติ่มซำมีเลสเตอรอลอีกอันไหมไม่มีขอติ่มซำมีเลสเตอรอลมีเลสเตอรอลมีครับไปอยู่ขอติ่มซำกับเลสเตอรอลสองอันขอติ่มซำกับเลสเตอรอลสองอันแลกที่ฟรีแรกที่ก็แรกที่แล้วพี่ขอติ่มซำกับเลสเตอรอลแรกที่ฟรีอ่ะแรกที่แล้วขอติ่มซำสองอันมันฟรีไหมล่ะแสนเขาไปรวมเป็น104,000เฮ้ยเดี๋ยวไม่ครบเลยเหรอตังค์เพิ่มด้วยไม่ได้ก็ไม่ให้พี่3อันพี่ได้ 40,000 ใน2อันพี่รวม 80,000 ยังไม่เท่าของหนูเลย101เฮ้ยเดี๋ยว30,000บวก 80,000 พี่30,000กับ30,000อ่ะ30,000เดี๋ยว40,000อ่ะ40,000กับ40,000พี่ 80,000 ของหนู 101เฮ้ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยแล้วนี่อะไรอีกอ่ะนี่ยังไม่เชื่อนี่พี่พักคนอื่นรอบหน้าคนอื่นจั่วได้พี่ยังต้องไปฟังโอ้ยหนูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันเดียวอันเดียวให้เล็กไม่ได้อันเดียวไม่ได้ให้เล็กหนึ่งอันหมดเวลาไม่ได้เอาสองอันหมดเวลาอันเดียวไม่คุ้มขอตังค์เพิ่มเอาไม่ได้ของหมูตรงนี้หมูแสนหนึ่งหมูได้ไม่เป็นไรหมูรอได้รอบนี้เลยนะรอบนี้เลยนะรอจบงั้นพี่เล็กเขาขายเอาปะได้เท่าไหร่เร็วหมูพี่รอบนี้พี่จะขายที่นี่ไม่หมูเขามีสิทธิ์จั่วได้เยอะ1,2,5,9ได้งั้นพี่เล็กเอาอะไรพี่จะเอาไปทำไมไม่นี่ไงแรกก็ติ่มซำนี่แล้วแถมเงินแถมเงินก็ยิ่งอยากได้ติ่มซำทุนเห็นไหมติ่มซำเขาต้องมีที่ดินก่อนเห็นไหมทุนเห็นไหมเขาต้องมีที่ก่อนแล้วจะให้ทำชูสวันสติวิชั่นไม่เอาจะเอา2แต่จะเอาหลายหมื่นนึงแถมหมื่นนึงว่าแล้วทั่วหมื่นนึง20,000สองหมื่นไม่ได้หมูได้แสนหนึ่งอันนี้หมูคุ้มมากเฮ้ยแสนหนึ่งก็10,000ไม่ได้แสนหมื่นเดียวหมื่นเดียวติ่มซำแรกจิวเวลรี่อะไรนะติ่มซำแรกจิวเวลรี่แต่ไม่มีที่วางอย่ามาหลอกเขาไม่เอาผมต้องเป็นฝ่ายง้อพี่ต้องเป็นฝ่ายง้อผมพี่ได้แสนหนึ่งหมูได้แสนหนึ่งนะพี่ได้เพิ่ม20,000เองจะได้มีอำนาจต่อรองก็เอาอะไรปะเอาอะไรมาจิวเวลรี่พี่ทีนี้ติ่มซำก็จะน้อยลงแล้วจะได้ไปเอาไม่เอา1ชุด1ชุด1อันคู่กับที่ดินนี้แลกกับพื้นที่เอาเลสลองเอาเลสลองโอเคเอาเลสลองแค่นั้นเองถูกโอเคจบวินวินที่ดูเองวางเอ้ยยังไม่จบแป๊บนึงหนูตรงนี้เราสลับกันไหมอย่างนี้ละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ละกันหมูยังไม่มีอะไรวางถูกก็เธอก็มีฟอร์ลิสก็ไปวางฟอร์ลิสสิไม่เป็นไร20,000ก็20,000ชิปได้10,000แล้วไงก็แลกกันเราได้เงินจบแล้วได้แข่งกับพี่เล็กจบแล้วทำไมถึงไม่อยากจบไม่จบเกมนี้มันบอกว่าเราจะหยุดจนกว่าทุกคนจะพอใจเขายังไม่พอใจโอ้ no คือมันได้วินวินอย่างน้อยก็ไปสู้กับพี่เล็กเนี่ยเขาเปิดร้านแอนทีคยิ่งใหญ่มากยังเปิดไม่ได้เลยก็เขากำลังจะมาแล้วเนี่ยเราแลกกันไปก่อนมีอนาคตทั้งคู่เห็นปะแลกกันนะมีอะไรเอาเปลี่ยนได้ไหมแลกกันแล้วนะแลกกันตรงนี้ไงเห็นป่ะคือตอนนี้หมูไปติดตอนนี้มันเชื่อมกันหมูไปติดมุมพี่หมูไปติดมุมนะเสียเปรียบแล้วเธอจะให้ฉันแลกยังไงก็เดี๋ยวรอแลกก็เธออยู่ตรงมุมเลยไม่งั้นก็แลกอย่างนี้ไปเลยอยากได้ไหมล่ะก็อย่างนี้ไปเลยจบเนี้ยได้ป่ะล่ะได้โอเคเขายอมโอเคเดี๋ยวดิเดี๋ยวใจเย็นดิเดี๋ยวดิเราจะไปเปิดอะไรเนี่ยวางก่อนแหละซื้อตรงนี้เลยได้ไหมขอซื้อเลยขอซื้อเลยเร็วๆขอซื้อเลยเร็วๆขอซื้อซื้อเลยสองอันอันเดียวเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาวางวาง
ถ้าซื้อรอบนี้ขาดทุนแน่นอนคุยเคียนต่างล้วงโอเคโอเคโอเคนี่แซกโตรี่ไม่มีใครลงหรอแซกโตรี่เขาไม่ลงเดี๋ยวเขาลงเองแล้วซะเลยโอเคเขาวางมังกี้เลยแล้วเฮ้ยมีดอนดี้ด้วยโอ้โทษโทษโทษไม่ได้บังนะเฮ้ยวางดอนดี้นะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้หรอกสิเออนี่ไงวางตรงนี้วางนี้วางนี้อีบังคับให้วางตรงนี้เดี๋ยวเขาวางเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครต้องขายใครบิสเนสที่วางไปแล้วอ่ะก็คือเอาขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าขายเปลี่ยนมือได้แต่ก็เลยเยอะๆเลยแต่ว่าลงไม่ได้โอเคจิวเวลรี่ที่วางแล้วหรองั้นตรงนั้นเขาจะต้องเปิดอะไรสักอย่างอ่ะเขาต้องไปเปิดโอ้โหชี้เฮามี3คนอย่าไปเหนื่อยโอเคเก็บตังค์3ห้องเขาได้ 40,000 บวกอีก2ห้องเป็น 45,000เกมนี้แนะนำ8 90ถ้าจะเล่นให้เพื่อนตัดเล็บก่อนนะครับ 100,000 บวกอีก 20,000 อันตรายได้ 102,000 101,000 102,000 แต่ตังค์ 4 แต่ที่เองเห็นไหมไม่ได้ต่างกันเยอะเลยคือมันอยู่ที่อนาคตคือบางทีฝักผู้เขาบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะไม่คุ้มเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าคือที่พูดมาเนี่ยมันบางทีแบบฟังเชื่อไม่ได้ก็ปกติก็เล่นต่อครับโอเคครับโอเคก็เกมมันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือต้องเล่นต่อจบเพราะว่าเราจะไม่ยอมโอเคอันนี้คือจบที่3ปีเพราะงั้นเงินเนี่ยมันก็จะสะสมเรื่อยๆเพราะงั้นครบ6ปีค่ะใครได้เงินเยอะสุดก็จะชนะไปครับยิ่งว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนน่าจะชอบนะคะเพราะด้วยธีมเกมอาจจะรู้สึกว่าใกล้ตัวแล้วเปิดธุรกิจแล้วก็มีการเทรดของกันแล้วก็เก็บเงินแล้วว่าใครที่ได้เงินเยอะที่สุดซึ่งความหนีว่าความเจ๋งของเกมอ่ะมันอยู่ที่การที่มันให้อิสระเราที่เราจะแบบเทรดของทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินบิสเนสหรือว่าจะเป็นเงินคือเราอาจจะแบบเลือกที่จะแบบขอซื้อโฉนดที่ดินเขาก็ได้หรือว่าเราจะแลกกับเขาก็ได้หรือในจังหวะที่เราคิดว่าเฮ้ยที่ดินของเราอ่ะมันชัยภูมิที่ดีกว่าเราขอแลกที่ดินแล้วก็ขอเงินเขาเพิ่มด้วยซึ่งแบบหนิงว่าตัวเนี้ยเป็นความเจ๋งมากเกมเลยเหมือนกันที่เกมบอกเลยว่ามันเป็นเกมของแบบ art of negotiation and trading จริงซึ่งตัวเนี้ยค่ะในตัวอุปกรณ์ที่ให้มาจริงมันจะมีทายซึ่งเป็นทายเปล่าเนี่ยให้มาเพิ่มอีก15อันนะคะซึ่งเราสามารถไปออกแบบ create เองได้เลยว่าเราอยากจะให้มันมีธุรกิจอะไรที่แบบมาเปิดเพิ่มใน Chinatown ของเราก็สำหรับใครที่สนใจค่ะไปลองเล่นกันได้มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะอย่าลืมเข้าไปตาม Subscribe ใน YouTube Channel ของเรานะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ